สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาครับเราจะไปเกาะล้านนานมากเลยไม่ได้มาทริปนี้ค่อนข้างด่วนนะเพราะว่าคิดปุ๊บผมก็มาเลยแล้วก็จองได้ที่พักราคาแพงแต่ว่าในราคานี้ผมว่าคุ้มค่าได้วิวสวยๆมากถึงแล้วนะครับเกาะล้านไม่ได้มาหลายปีมากเลยเนี่ย7-8 ปีได้เดี๋ยวมาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างที่เกาะล้านนะครับที่เห็นแน่ๆเลยคือรีสอร์ทแบบขึ้นเต็มเลยไหนก็มีแต่คนโปรยปลายของไม่ใช่มีแต่รีสอร์ทนะติดน้ำเดี๋ยวเราก็จะโทรที่พักมารับนะครับรถก็มารับแล้วนะครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยส้มต้มเลือดหมูร้านนี้ยังอยู่ที่จอดรถด้านหน้าเต็มมันไม่ต้องรอเต็มนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถอาจจะเต็มลูกค้าสามารถมาทานอาหารเช้านะคะก็จะเปิดบริการตั้งแต่8 โมงจนถึง10 โมงนะคะส่วนขวามือก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะก็อย่างมีเครื่องดื่มอย่างที่ลูกค้าเห็นเนาะตอนนี้อันนี้ราคาทั่วไปไหมฮะอันนี้อย่างนี้ค่ะราคา60 บาทเลยถ้าเป็นเล็กนะคะครับถ้าเป็นแต่ไฮนักเก็ตราคา80 บาทแต่ถ้าเป็นใหญ่เนี่ยก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยครับผมโอเคช่วงตอนเช้าถึงตอนเที่ยงเนี่ยไม่ค่อยมีคนมานั่งหรอกค่ะความร้อนราคาที่ฝั่งจากฝั่งโน้นตรงนี้ก็เลยจะอบอ้าวแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายไปแล้วจนถึงกลางคืนขอพาที่มันรับไปอีกฝั่งเนาะพาที่ไปทางด้านหน้ารีสอร์ทลูกค้ามานั่งตรงนี้ร่มรื่นนะคะแต่ถ้าอยากแบบที่แบบมาเดินเล่นชายหาดใส่รองเท้าแตะตรงนี้แล้วก็เดินลงด้านข้างแต่ไม่แนะนำให้เล่นน้ำตรงนี้นะคะตรงหน้าบ้านเราเป็นโขดหินทั้งนั้นเลยจะมีเพียงหอยมันจะบาดเท้าที่นี่วิวสวยมากเลยนะคือถ่ายออกกล้องอาจจะดูธรรมดาแต่ว่ามาอยู่ในจุดที่เราอยู่จริงๆเนี่ยอากาศมันดีมากลมเย็นแล้วก็เห็นวิวทะเลเสียงคลื่นสวยไปดูห้องกันนะครับนี่ไงว้าวนี่นะครับเตียงแอร์เย็นช่ำเลยก็สแน็คบาร์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ากินได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่คิดเงินเพิ่มมีตู้เย็นด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีตู้เซฟเล็กในเป่าผมซิปเปอร์สำคัญสุดคือวิวครับวิวเห็นนะวิวที่เราจะเห็นทะเลกว้างเขาบอกห้องนี้เป็นห้องวิว360 องศาเลยนะเห็นทะเลจากห้องนอนนะครับเราขยับมานิดเดียวนี่ครับนี่คือจากุชี่ห้องน้ำนะก็สามารถมองทะลุไปเห็นด้านนี้นะครับมีประตูเปิดออกมาเป็นเทียบน้ำนะคะมีที่นอนด้วยดูวิวดูสินี่คือห้องของเราเองในราคา 4,500 ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่า1ได้มอเตอร์ไซค์ฟรีใช่ไหมน้ำมันเขาบอกว่าถ้าจะหมดมาเติมฟรีได้เสมอห้องพักวิวสวยนะครับเห็นทะเลพร้อมมีอ่างนะครับใครมีอุปกรณ์อะไรแต่คนนะก็เอามาเลยห้องน้ำกว้างมากแล้วก็วิวนะสำคัญที่นี่แหละโอ้ยในเจ้าพระคุณล้นช่องเดี๋ยวค่อยสิตอนนี้อยู่หาดตะแหวก นี่ตอนแรกกะว่าจะมาพักที่นี่เหมือนกันเพราะว่ากลางคืนหาดจะเป็นของเราแต่คือตอนนี้พอมาเรารู้สึกว่าที่ถูกที่ไม่พักที่นี่เพราะว่าดูดิมันดูอะไรอิเล็กเคขาดเต็มไปหมดเลยอ่ะเมื่อก่อนมันจะหาดยาวสวยกว่านี้มันดูแบบในน้ำมันมีแบ่งทุ่นจริงก็ดีนะแต่ว่ามันกลายเป็นไม่สวยไปแล้วอะเวลาถ่ายรูปมันดูเนี่ยอย่างที่เห็นจริงหาดตะแหวนนี่มันเคยเป็นหาดที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าความเจริญแต่ว่าถ้าเขาแยกเอาทุกอย่างความเจริญมาอยู่หาดนี้ก็โอเคแหละแล้วก็ให้หาดอื่นยังดูสงบเหมือนเดิมแล้วก็เนื้อก็จะหวานครับครับเป็นซาซิมิครับผมคือเหมาะกับซาซิมิเลยครับผมแต่ถ้าไอจงโดมนี่คือต้มลวกเนื้อเขาจะผงหวานกันแล้วอย่างจงโดมนี่มันคือขายตัวเท่าไหร่นะนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของชายหาดหน้าที่พักเรานะครับข้อดีของที่นี่คือพระอาทิตย์มันจะขึ้นฝั่งด้านนี้แล้วตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมันจะไม่ร้อนมากแต่ว่าพอบ่ายพระอาทิตย์รับไปมันก็จะเป็นจังหวะตอนนี้ที่เนี่ยทะเลมันล่มลมสงบมากแล้วก็ลมเย็นๆเบาๆสบายๆนี่ครับห้องเราอยู่มุมนี้นั่นเองย้อนแสงด้วยที่หาหอยนะครับขอดูหน่อยนะครับไอ้ยาวๆนี่คืออะไรฮะไอ้ทองแดงขอทองแดงขายเนาะแล้วหอยนี่เขาไปทำยังไงกินเอาไปดองอ๋อที่เขาดองไอ้ในขวดครับแต่ตัวมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ใหญ่กว่านี้ครับอันนี้เอาไปกินเองหรือว่าเอาไปขายยังไงไปดองกินเองครับจริงอยู่ทะเลก็ดีเนาะมันก็มีหาได้เรื่อยๆแล้วที่พักชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยชื่อไอ้ที่ขาวๆที่เห็นโผล่มานี่ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยสีส้มๆอะไรอ๋อสีส้มนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างบนอีกหลังเป็นมีดาดต้นดาดฟ้าอ๋อเดี๋ยวคราวหน้าผมมาเดี๋ยวก็จะลองดูก็ถ้าดูจากตรงนี้นับมายังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะนี่พวกนี้มันเจอแบบหอยนางรมมันแกะได้เนี่ยเขาจะคอไปกินกันแอบไปดูดีกว่าอยากรู้อยากเห็นเวลามาทะเลผมว่าดูวิถีชาวบ้านนี่มันเพลินมากเลยนะแล้วบางทีแบบของอะไรเล็กๆน้อยๆของเขาว่ามันก็ต่อชีวิตเขาได้เขากินมันเป็นการใช้ชีวิตแบบประหยัดมากเลยไหนหอยอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรครับเขาไปทำยังไงกินเหรอฮะเอาไปผัดกินผัดเหมือนหอยลายไหมครับคล้ายคล้ายมันมีเยอะไหมฮะมันหายากอ่ะมันก็พอได้กินอ่ะนี่พี่หานานหรือยังเนี่ยได้เท่าเนี้ยเพิ่งลงมาโอ้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะผมว่าเพิ่งลงมาเฮ้ยเมื่อกี้ผมดูไม่รู้เลยของพี่มีที่พักป่ะฮะที่ค่ะที่มี2 ห้องนี้หรอ2 ห้องอยู่กับบ้านชื่ออะไรอะครับห้องบ้านพักลุงขาวลุงขาวนะแพงไหมฮะคิดยังไงฮะห้องละ1,500ค่ะ1,500นี่คือได้หลังหนึ่งเลย1,500ห้องหนึ่งค่ะห้องหนึ่งก็คือนอนได้2 คนปกติก็มีแอร์มีอะไรปกติเนาะแอร์มีก็มีมอเตอร์ไซค์ให้คันอ๋อมีมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยก็โอเคนะได้วิวทะเลด้วยเอาไว้เดี๋ยวผมมีเวลาได้มาอีกเดี๋ยวผมแวะมาพักลองมาดูเนาะครับผมแต่ของที่ก็แบบธรรมดาก็โอเคนะผมว่ามันได้วิวก็โอเคนะ บางทีก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรูแต่ถ้าไม่ติดหรูก็โอเคอยู่นะเพราะว่าถ้ามาด้วยกัน2 ห้องสมมติมากัน4 คน5 คนอาจเป็นที่เติมได้คือพี่ก็ให้อยู่ได้หรอ5 คนสมมติ5 คนเนี่ยมันเติมได้ห้องละคนอะไรเงี้ยเติมได้แล้วก็2 ห้องมาด้วยกันเนี่ยก็คือริมนู้นเลยค่ะมันจะเป็นที่กว้างเป็นต้นมะขามจะปิ้งย่างได้อ๋อพี่ก็มีอุปกรณ์อะไรให้ป่ะครับอุปกรณ์ แสดงว่าถ้าผมมาแบบมาพักพี่นี่ผมก็มาเขี่ยหอยให้อะไรไปทำกินได้ด้วยอันนี้ไม่ได้สนุกดีนะเวลามาเที่ยวทะเลมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เบื่อนะมันคือถ้าเราเป็นคนที่แบบกล้านิดนึงเราเข้าไปคุยกับเขาคุยแบบกับชาวบ้านเขาก็จะแบบคุยกับเราเป็นมิตรกับเรามากเราก็ได้รู้จักพื้นที่ได้รู้จักนู่นนี่นั่นนี่ถ้ามาที่นี่เขาได้ผมจะเตรียมอะไรมาเก็บหอยไปกินหาที่พักเนี่ยบ้านลุงขาวใช่ไหมเอาหอยไปทำกินรอดูแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่อยากทำเตามาเร็วมากเลยมาดูอาหารดีกว่านะครับก็มีกุ้งนะฮะปูหอยนางรมแล้วนี่เป็นปูจุดอันนี้มีหอยเชลล์นะครับแต่หมดเดี๋ยวคงมาเติมอันนี้หอยบิดนี่อร่อยนะถ้าใครมีโอกาสได้ชิมลองชิมดูแล้วก็ปลาหมึกนะปลาหมึกนี่เฉยละอันนี้เป็นหมึกสายก็หอยหวานหอยเป็นคู่เป็นปลาหมึกมีแมงดาทะเลด้วยนะเป็นไซเล็กแล้วก็หอยอะไรเนี่ยหอยเหมือนหอยตลับเลยกับหอยแข็งครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าผมจะกินอะไรบ้างกุ้งก็ไซส์ประมาณนี้แหละเทียบกันนิ้วชี้ไม่ใหญ่มากมันจะเป็นหมูเดี๋ยวมาดูส่วนน้ำจิ้มกันมีส่วนส้มตำนะตำได้มีอาหารสำเร็จก็จะมีสปาเกตตี้นี้ปูผัดปูอันนี้วุ้นเส้นข้าวผัดเป็นฝ่ายผักก็จะมีพวกสลัดนะครับแล้วก็ขนมหวานทั่วไปชาที่โรงแรมนะครับก็จะมีสลัดมีข้าวต้มมาด้วยมีผลไม้อันนี้ดูดีกุ้งข้าวเครื่องดื่มก็มีน้ำมีกาแฟตามปกติครับก็มีขนมปังและนอกจากที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับก็ที่โรงแรมก็จะมีข้าวต้มหมูสับกับไข่ดาวกับไส้กรอกให้ด้วย